ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองพิซ่านะครับด้านเหนือของประเทศอิตาลีครับอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ครับด้านหลังผมสวยงามครับนี่คือสถาปัตยกรรมยุคโบราณเลยทีเดียวนะครับที่นี่มีชื่อเสียงมากก็คือพอเอ็นเมืองพิซ่าไปดูอันนี้ครับยังไงนี่ไงนี่นะครับความบังเอิญเนี่ยมันก็มักจะนำสิ่งมหัศจรรย์มาให้อยู่เสมอเลยทีเดียวนะครับหอเอ็นแห่งนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายในแต่ละวันนะฮะดูให้ดีนะครับมันกำลังจะล้มลงมาแล้วนะครับแต่ไม่ล้มฮะผมจะเรียกว่ามีนักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับแต่เขากำหนดนะครับว่าวันหนึ่งขึ้นได้กี่ครั้งกี่คนเพราะว่าดูมันเหมือนจะเอียงล้มลงมานะฮะก็ไม่เห็นความยิ่งใหญ่ถ้ามองไปแล้วนะครับรอบๆแถวๆนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเดียวเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับบ้านชาวบ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามาดูด้านนี้ความยิ่งใหญ่ของเมืองเนี่ยนะฮะเราเห็นได้จากอาคารสถาปัตยกรรมเหล่านี้ครับยิ่งใหญ่มากๆดูให้ดีนะฮะการสร้างด้วยหินอ่อนนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมที่สร้างมาเนี่ยคนเมื่อหลายพันปีที่แล้วเขาสร้างมาได้ยังไงครับเราต้องมาเห็นด้วยตาครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนนำท่านมาถึงที่นี่ครับอิตาลีคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาแวะพักประทานอาหารเที่ยงครับซึ่งเมนูของที่นี่ครับก็สปาเกตตี้ครับแล้วก็หอยครับน่าจะนำเข้าจากประเทศไทยเมื่อสักครู่ก็จะมีพิซซ่าไปบางๆนุ่มๆกรอบๆนะครับแล้วก็มาทานสปาเกตตี้นี่ยังไม่จบนะฮะจะมีสเต็กมาอีกรอบก็อยู่อิตาลีฮะผมก็ทำตัวเป็นคนอิตาเลียนก็ต้องรับประทานอาหารแบบนี้ฮะก็เจ้าคุณปู่มาก็ทานอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเดี๋ยวผมทานก่อนแล้วอร่อยครับน่าใหญ่ดีครับซอสเนี่ยแจ่วซอสมาจากประเทศไทยจะอร่อยมากเส้นสปาเกตตี้ที่นี่ก็จะแข็งๆนิดนึงแข็งๆหน่อยนะมันแบบว่าเส้นมันแป้งมันไม่สุกอะแต่ก็เป็นน่าคงจะเป็นสไตล์ของเขานะนี่ต้นตำรับเลยหวานครับหวานเมนูจานหลังนะครับเรียนคอร์สนี่เป็นคอร์สสเต็กชื่อเลยก็อาจจะช้าหน่อยว่าที่นี่เขาทำจานต่อจานนะครับก็คือเนี่ยในครัวที่ก็ไปย่างสดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำทางไว้แล้วมาเสิร์ฟครับไม่ได้มีซอสเพิ่มอะไรสักอย่างครับได้กลิ่นไหม้ของเตาอ่ะถ้าเสร็จพร้อมแบบบรรยากาศมากอร่อยมากปิดท้ายด้วยขนมหวานชิ้นใหญ่มากที่ร้านไม่สุดครับทำสดๆนะครับก็ที่นี่เขาทำสดทุกอย่างคือไม่ได้ทำไว้ก่อนล่วงหน้านะ
อิ่มมากอะไรมาผมก็เฉยๆไปหมดแล้วตอนการเสิร์ฟอาหารที่นี่ก็จะเป็นแบบเดียวๆครับก็ให้ของมันหนึ่งจานคนหนึ่งชุดแล้วก็เป็นสไตล์ฝรั่งนะอิตาลีฮะมาทานตอนที่มันสดๆนี่ก็